สวัสดีครับเพื่อนช่างใจเซอร์วิสคลิปนี้ก็สั้นๆเหมือนเดิมครับคลิปนี้จะเจอสาระดีๆเกี่ยวกับ Honda Wave 125ตัวรหัส S นะครับ Honda Wave 125ตัวรหัส S เนี่ยเวลาที่เราเปิดสวิตช์กุญแจที่ตำแหน่งออนนะครับเพื่อนระบบไมค์มิเตอร์วัดความเร็วมันจะตีเข็มมาทางด้านขวามือแล้วก็วิ่งกลับคืนระบบไฟเกียร์ว่างก็จะโชว์เป็นที่ตัว N ระบบไฟวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะขึ้นแต่ของคันนี้เปิดแล้วไม่ขึ้นนะครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนมาชมจุดบอดอีกจุดหนึ่งที่ทำให้รถคันนี้ประสบปัญหาในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าผมหาจุดบอดมันเจอแล้วถ้าเพื่อนๆพบเจอจุดพบเจอลักษณะแบบนี้นะครับให้มาที่ด้านหน้าของตัวรถเลยนะครับเพื่อนเราจะเป็นจะต้องรื้อชุดสีด้านหน้าออกเพื่อจะไล่สายไฟนะครับไล่วงจรสายไฟคันนี้ผมไล่ไปไล่มาไล่จนเจอจุดบอดมันจะเป็นสายเส้นสีดำนะครับสายเส้นสีดำสายเส้นสีดำนี่มันขาดออกจากกันนะครับเพื่อนซึ่งพอมันขาดออกไฟมันจะวิ่งไม่ครบวงจรครับก็มาสังเกตบริเวณมือบังคับเลี้ยวนะครับมันจะมีรอยเสียดสีนะครับน่าจะเกิดการเสียดสีกันใช้เวลาก็หลายปีครับถึงทำให้เกิดการเสียหายแบบนี้นะครับก็ผมก็ไล่ดูตั้งหลายจุดครับที่แรกผมก็เปิดช่วงล่างนี้ดูก็ไม่เห็นแต่สนใจเลยช่วงบนมาก็เจอพบเจอปัญหาครับถ้าเจอลักษณะนี้ให้เราจับสายสองเส้นเนี่ยจำเข้าหากันได้เลยนะครับแล้วก็มาทำการแก้ไขบริเวณนี้อาจจะใช้การพ่นสีทับหรือหาอะไรก็ได้มาที่เป็นฉนวนครับไม่ให้วงจรไฟฟ้าเป็นรอดผ่านไปได้อาจจะตัดพลาสติกที่เป็นยางในรถจักรยานเรามาแปะหรือจะทำการพ่นสีอะไรก็ได้ครับคือทำให้มันเป็นฉนวนครับอย่าให้ไฟมันวิ่งไปลงกาวที่โค้งได้ก็เป็นจุดบอดอีกจุดหนึ่งที่เราพบแล้วก็จะทำเป็นคลิปสั้นๆไว้ให้เพื่อนๆชมเป็นแนวทางครับเผื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่ก็ขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมขอบคุณครับ